แล้วพาคุณผู้ชมเข้าสู่วงการเพลงกันหน่อยนะคะมีให้ชมกันหลายศิลปินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ของป๊อต Modern Dog ชีวิตหลังบวชของสมาชิกวงไม้แล้วก็เทศกาลดนตรีเอาใจคนมีความรัก Overlove Music Festivalเป็นคอนเสิร์ตสุดโรแมนติกที่เตรียมจัดขึ้นเพื่อเอาใจคนมีความรักโดยเฉพาะค่ะสำหรับ Overlove Music Festival ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางไร่องุ่นซินเวอร์เลคพัทยาพร้อมขนทัพศิลปินระดับคุณภาพเจอของเพลงรักมากมายที่จะตบเท้าขึ้นร้องเพลงเพราะๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นป๊อต Modern Dog ตู่ภพธรแชมป์สุภวัฒน์ลิปตารูม39โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ซิงคูล่ารวมถึงวงใหม่และวงละอองฟองที่จะมาฟีเจอริ่งกันเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะจะถือว่าเป็นการอยู่ในวงเลยค่ะรวมวงเป็นหนึ่งตอนนี้เรากำลังจัดกันอยู่ว่าใครจะเป็นมือกีตาร์ใครจะร้องนำอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะมีโชว์พิเศษครับเพราะว่าตอนนี้ได้คุยกับไมล์แล้วนะนอกจากเพลงของไมล์แล้วละอองฟองเล่นเพลงของเราไมล์เล่นเราจะมีการแบบร่วมประสานเสียงกันด้วยนี่ซึ่งยากมากครับรวมไปถึงการซ้อมเต้นด้วยครับตอนนี้ตอนนี้เพลงไม่มีปัญหาเหลือซ้อมเต้นอย่างเดียวฮะซึ่งนอกจากจะเตรียมโชว์พิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วนะคะหนุ่มๆวงใหม่ก็ยังเผยว่าชีวิตดีขึ้นหลังเข้าสู่ร่วมการสวพัฒน์พร้อมกันทั้งวงเมื่อต้นปีและยิ่งถือโอกาสเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการทำงานภายใต้สังกัด Spice Citiesหลังหมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดยังค่าย Nano Records ไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะสัญญาจากค่ายเก่าหมดพอดีแล้วก็อยากจะก้าวไปอีกเลเวลแล้วก็เลยบอกว่าเออนี่แหละ Spice Citiesน่าจะเป็นค่ายที่ดีที่สุดเพราะว่า Spice Citiesยังคงเป็นค่ายที่ให้ศิลปินทำงานแบบ 100% จริงๆแนวเพลงเปลี่ยนไหมก็ยังคงเป็นแนวเพลงป๊อปเหมือนเดิมยังคงเป็นป๊อปเหมือนเดิมแต่ว่ามีชั้นเชิงมากขึ้นส่วนหนุ่มป๊อตโมเดิร์นด็อกนะคะที่แม้พักหลังจะฉายเดี่ยวร้องเพลงคนเดียวมาพักใหญ่ก็ยืนหยัดยังไม่คิดวางมือจากวงโมเดิร์นด็อกแถมยังเผยให้แฟนเพลงได้เฮกันอีกว่ากำลังจะมีอัลบั้มใหม่รวมถึงเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ20ปีของโมเดิร์นด็อกอีกด้วยแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่18ของโมเดิร์นด็อกแล้วปีหน้า19อีกปีนึงก็20ละ20ก็คงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กันสักครั้งนึงก็คงได้เจอกันแน่ๆแต่20ก็ผมก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วนะสำหรับความคิดของผมเองนะการที่เราทำงานมา20ปีผมก็ยินดีกับตัวเองอะใครที่อยากมันกับคอนเสิร์ตครบรอบ20ปี Modern Dog ก็อดใจรอกันอีกหน่อยนะคะส่วนอัลบั้มใหม่ของหนุ่มป๊อตยืนยันปลายปีนี้ได้เห็นกันแน่นอนค่ะ